สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับซูซูกิเดอะคอร์ปเอ็นนะครับสนทนาภาษาเด็กของวันนี้อยู่กับผมแจ็คกี้แล้วก็ต่างกุยวันนี้คุยเรื่องอะไรประเด็นนี้ก็เชื่อว่าหลายคนก็รอคอยที่จะฟังนะครับแต่ก็เราก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าในเรื่องของกุนซือคนใหม่ผู้จัดการทีมคนใหม่ที่จะมาแทนเจนคอมเนี่ยสนับสนุนโดย Suzuki Swift GL Next Next to the Edge ขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัดธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรถจักรยานยนต์ Alpha Volantis โดดเด่นทุกความเป็นคุณมันแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องถูกพูดถึงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบางคนจะบอกว่าโอ้ยมาพูดตอนนี้เร็วไปไหมมันยังไม่แน่นอนหมายถึงไม่แน่นอนหมายความว่ามันยังเร็วเกินไปที่จะคุยตอนนี้ให้เกียรติครอปก่อนไหมครอปยังทำงานอยู่เลยยังมาคุยเรื่องโค้ดใหม่แล้วงั้นก็ไปด่า BBC ดีครับ ไปด่าเดอะไทม์ไปด่าหนังสือพิมพ์อังกฤษทุกฉบับเลยมันเป็นเรื่องปกติที่จะมีการพูดคุยต่อยอดกันไปเป็นเรื่องเรื่องธรรมชาติของเกมกีฬาใช่ใช่ใช่อย่าไปซีเรียสขนาดนั้นเขาก็ต้องมีข่าวไม่งั้นเขาจะมีข่าวเลยนำเสนอใช่เขาต้องไปเจาะข่าวว่าเป็นยังไงใช่ไหมใช่เนี้ยอย่างเราก็แน่นอนความน่าจะเป็นเราก็บอกเมื่อเทปที่แล้วว่าเริ่มแล้วสรรหาเนี่ยมันเริ่มแอบหลังบ้านแล้วเรากรองใช่ไหมใส่ฐานด้วยใส่ฐานด้วยฐานนี่ฐานหุงข้าวนะฮะไม่ใช่ฐานแบตเตอรี่ไฟฉายนะ เอาเวลากรองน้ำมาสมัยเรียนใช่ใช่ใช่ต้องใส่กี่ชั้นนะกี่ชั้นกรองหยาบกรองละเอียดมีกรองหยาบฐานนี่ถือว่าละเอียดไหมฐานไม่ละเอียดสิพี่ฐานแล้วไงกรองหยาบกรองหยาบก็มีแบบพวกกรวดหินอะไรพวกเนี้ยทรายคือแบบสุดท้ายเนี่ยมันต้องละเอียดเอาผ้าขาวบางไอ้ปิดก่อนด้วยไหมเราบางนี่ก็ต้องไว้น่าจะท้ายสุดเนี่ยตอนนี้เราเริ่มอยู่ในกระบวนการของฐานการกรองข้าวก่อนใช่ฐานข้าวก่อนที่เรานำเสนอเนี่ยไม่ได้ว่าจะมาโอ้ยชี้ว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆไว้ในอีกเดือนนึงข้างหน้า2เดือนข้างหน้าเนี่ยมันอาจมีตัวละครเพิ่มขึ้นมาใช่แต่แน่นอนว่าเราก็คาดการณ์กันก่อนคาดการณ์กันก่อนนะครับแล้วไม่อย่าซีเรียสไม่ใช่เป็นเรื่องจริงๆไม่ใช่คนก็มีความคิดทุกคนที่ตามฟุตบอลมาตามฟุตบอลก็ลุกก็มีความคิดว่าอยากได้คนนู้นคนนี้ก็ว่ากันไปใช่ใช่แต่ตอนนี้เรากรองเราก็เลือกสื่อหลักๆมาอ่ะอย่างเดอะไทม์ใช่ไหมใช่ครับเดอะไทม์เดอะไทม์พอลจอยส์เนี่ยพอลจอยส์นี่ก็เป็นสายหงเป็นเรียกนักข่าวสายหงก็บอกที่นำมาเลยก็ชาบิลอนโซอันนี้ทุกสำนักอลอนโซทุกสำนักแล้วบริษัทพนันด้วยบริษัทพนันถูกกฎหมายด้วยเขาเต็งหนึ่งเลยบรรดานักวิจารณ์ทั้งหลายด้วยรวมถึงผลบวกจากแฟนด้วยก็เขามีหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะของ BBC ที่พี่เข้าไปโหวตนะของ BBC อ่ะพี่ดูโหวตใครพี่ก็ลองโทษนี่แหละ68%คณะขาดเลยขาดผลโหวตนี่ขาดอันดับ2 8% สงสารเจอร์ราดด้วยนะเจอร์ราด 8% เอา8เหรอพี่นึกว่า3นะ3เองเหรออันนี้ของอะไรที่ผมเห็นเนี่ยของไอ้นี่เปล่าของมีของนี่ของเทเลกราฟด้วยไม่แน่ใจว่าของอะไรแต่ว่าเทเลกราฟเขาก็โหวตอลอนโซคือนำลิ่วก็ด้วยนำด้วยผลงานเขาชัดเจนพาเลเวอร์เซนทำผลงานได้ขนาดนี้ทีนี้ตอนเนี้ยทางไทม์นะครับไทม์สปอร์ตเนี่ยเดอะไทม์จากเดอะไทม์เนี่ยเขาก็ยืนยันว่าตัวเต็งตอนนี้มันมี4คนที่แบบมองเห็นแบบชัดๆเลยชาบิลอนโซนี่หนึ่งนะครับโรเบโตเดซาบี้จากไบรตันนะอาร์โนโซนี่ของเลเวอร์เซนอันนี้พอจอยใช่ไหมพอจอยอันดับ3เนี่ยคือยูเลียนนาเกอร์มันนาเกอร์มันนี่จากทีมชาติเยอรมันเอ๊ะเขายังคุมทีมอยู่นี่แต่ว่าสัญญาหมดหลังยูโรใช่หลังยูโรนะหลังยูโรก็14 กรกฎาแต่นี่ถือว่าช้านะเพราะว่าไม่ได้อะโค้ชมันต้องเริ่มตั้งแต่มิถุนาแล้วอะจริงไหมพี่หรือว่าสมมตินะถ้าสมมติเป็นนักเกอร์มันติดต่อไว้แล้วก็ต้องประกาศข่าวมันก็ไม่ได้ไงไม่ได้ต้องมารยาทแล้วใช่เพราะมันกำลังภารกิจทีมชาติอยู่ใช่แล้วหรือยังไงอะทีหลังว่าลิเวอร์พูลก็ต้องเริ่มจัดโปรแกรมซ้อมตั้งแต่วันที่7 8 9 10อะไรสักอย่างอะถ้าดูเงื่อนไขเรื่องเวลามันไม่น่าเหมาะมันไม่น่าเหมาะที่เป็นนาเกอร์มันอ่ะเพราะปีนี้การซ้อมพรีซีซั่นจะช้านะมันเกี่ยวกันช้าถึงต่อให้เป็นนาเกอร์มันก็ไม่ได้อยู่ดีมันเกี่ยวกันมันคาบเกี่ยวกันมันเริ่มงานไม่ทันอ่ะหรือว่าเขาถ้าเกิดว่าจะเป็นนาเกอร์มันเขาเลยไม่อยู่ใน4เต็งไงใช่เขาเลยอยู่ไป5 6 7 8แต่นี่ทางเขาคัดมาอันดับ3นะหมายถึงว่าอยู่ใน1ใน4นะเขาไม่มีเป๊ปไรเดอร์ไม่มีคนที่4คือรูเบนอโมริมของสปอร์ติ้งลิสบอนชื่อนี้มาแรงในช่วงหลังไอ้นี่สื่อโปรตุเกสเขาลงไงสื่อโปรตุเกสเขาเป็นเชียเฉาเฉียไม่รู้เขาลงว่าเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลลูเบนอมอริมมาเพราะเขาทำผลงานใช้ได้นะสปอร์ติ้งเป็นแชมป์ในรอบกี่ปี2ทศวรรษอ่ะเออไม่ธรรมดานะก็คล้ายๆครอปเหมือนกันนะก็แบบมาแบบครอปตอนมาทำดอทมุนก็ต่อจากฮิตเฟลคนสุดท้ายใช่ก็ไม่รู้ใช้โค้ชมากี่คนนะใช่ไหมแล้วก็เป็นแชมป์ได้มาคุมลิเวอร์พูลก็ในรอบกี่ปีอ่ะ30 ปีทำได้ใช่ไหม
โมริมก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันอายุน้อยด้วย39มันอาจจะเป็นเทรนด์ของโค้ชรุ่นใหม่ตอนนี้โค้ชเนี่ยตั้งแต่นักเกิร์มันเนี่ยมาเป็นโค้ชเนี่ยโอ้โหมัน35อายุเท่านักบอลเป็นเทรนด์นะอันโรนโดอายุมากกว่าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มีชื่อเนี้ยนาทีนี้อันนี้เป็นรายงานจากไทมส์นะสื่ออื่นเขาอาจจะมาแสดงชื่ออื่นแต่ไทม์เนี่ยเขาชี้ไปที่4คนนี้4คนนี้นะอลอนโซ่เดซาบี้นาเกลมันแล้วก็อามูริมตัวเลือกอื่นๆเนี่ยเปไปไรเดอร์สนะซินดินซีดานนี่ว่างงานอยู่ซีดานนี่เป็นทุกอันเลยแล้วไม่เคยไปไหนแล้วซีดานบอกเลยว่าด้วยความที่เขาเป็นมิดฟิลด์เวลาเขาจะทำอะไรเขาจะเลือกผ่านบอลเลือกเล่นช็อตเขาไม่เล่นส่งเขาไม่ส่งบอลสเปรย์สปะสังเกตไหมเพราะนั้นเขาต้องเลือกให้ละเอียดเลือกให้ละเอียดเพราะนั้นเขาไม่เลือกลิเวอร์พูลหรอกเพราะว่าลิเวอร์พูลก็น่าสนนะพี่พูดนำก้าวเหมือนดูดีอ่ะก็เขาเลือกเรียวมาดริดทีมเดียวเห็นป่ะสองรอบได้นะโทมัสแฟรงค์นี่ก็โทมัสแฟรงค์นี่หลังๆก็มีชื่อโผล่ขึ้นมาพอสมควรนะแล้วก็สตีเฟนเจอราร์ดด้วยนะครับอันนี้ก็อยู่ในข่ายแต่สุดท้ายนะลิเวอร์พูลใช้โค้ชมากี่คนก่อนคอปอะแกมซูเน็ตโอ้แกมซูเน็ตก็เป็นลอยเอเวนส์นะไม่แต่แกมซูเน็ตเขาเป็นแชมป์สกอตติชนี่นับไหมกับเรนเจอร์เนี่ยนับไหมก็เจอหลายก็เป็นแชมป์กับเรนเจอร์ไม่นับเป็นก่อนหรือเป็นหลังใครซูเน็ตซูเน็ตเป็นก่อนแล้วมารับลิบูนมาลิบูนเนี่ยใช่นั่นน่ะไม่นับไม่นับป่ะพี่ไม่นับหรือเปล่าไม่รู้ไงแต่ว่าลอยเอเวนส์ไม่เคยเชลาวิเย่แล้วก็วิเย่ก็ลีเกิงไม่เคยนะเคยคุมทีมชาติใช่เคยคุมทีมชาติตกรอบอูริเย่มาแล้วเป็นเบนิเตสอันนี้เคยเป็นแชมป์แล้วยังไม่ได้เลยอ่ะยังไม่ได้ใช่นะเบนเซียลิงมาพูดร้อยเขาทรงเขาสั้นโรเจอร์เนี่ยหลังจากนั้นก็ฮอสสันโรเจอร์ก็จะเป็นทรงเดียวกับอิราโอล่าหรือโทมัสแฟงค์คือเก่งกับทายการคุมทีมเล็กใช่ใช่พอมาคุมลิเวอร์พูลเนี่ยทีมมันใหญ่ขึ้นได้ความคาดหวังมันเต็มที่คือได้แค่เกือบปี2014ใช่ไหมใช่นั่นโรเจอร์แล้วก็มาเป็นครอปพอครอปก็อย่างนี้เขาเขามีครอปนี่มีทุกอย่างมาพร้อมแล้วก็เขาเรียกว่าไอเดียหรือว่าเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยเขามีครบเลยเขาไม่ได้คุมทีมใหญ่ดอร์ทมุนด์ก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่แต่ว่าไม่ใช่มหาอำนาจแบบบาเยิร์นไม่ได้ใหญ่เท่ากว่าบาเยิร์นเป็นทีมที่แบบสร้างได้เขาสร้างมีภาพสร้างมีภาพการสร้างแล้วดอร์ทมุนด์ในยุคฮิตเฟลซื้อไงใช่ไหมฮอตมากฮิตเฟลซื้อทุ่มซื้อจนเกือบล้มสโมสรเกือบล้มก็ต้องแต่ว่าครอปก็มาทำทีมแบบไม่ซื้อปั้นเด็กใช่คิดดูคุณไปซื้อจริงๆครับว่าจากเจทัวร์นั่นแหละเฮ้ยยุคครอปเขามองเห็นได้ไงเพราะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นการเรียกว่าโมเดลการทำงานที่มันทันในยุคสมัยใหม่เนี่ยเทรนเนอร์ไม่ได้ทำงานคนเดียวเขาจะมีคนที่แบบอ่านขาดอย่างไดเรคเตอร์ผู้ในการกีฬาผู้ในการฟุตบอลใครนะซ็อกใช่ไหมมิเชลซ็อกใช่ไหมดอร์ทมุนด์อ่ะผมไม่แน่ใจว่าตอนแรกสุดที่เข้ามาทำเนี่ยใช่ซอกไหมแต่ว่าคิดว่าใช่น่าจะซอกอะนะครับก็ทำงานด้วยกันเพราะมันก็แบ่งเบาภาระกันไปทีนี้ต้องไปเปิดหนังสือครอปยอดคนยอดกุญสืออ่านต้องไปเปิดอ่านเพราะว่าจะมาพิมพ์ครั้งที่480ละอลาดินออนไลน์ฮะเข้าไปเลยสั่งซื้อได้คนคำถามเยอะเหมือนกันนะคนเขียนอยู่นี่ไปสัมภาษณ์ครอปด้วยตัวเองเลยโกหกแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคแหละมันอยู่ในสายที่ทำตามจอห์นเอลดิชเนี่ยเขาก็อันนี้อีกเจ้าหนึ่งละอันนี้คือเอาดิชเขาก็ให้สัมภาษณ์เขาเกับทางเมลสปอร์ตเดลี่เมลนั่นแหละเขาบอกว่าเขารู้จักอลอนโซดีนะครับก็เป็นคนที่จริงใจแล้วก็เข้ากันได้กับสโมสร นี้แน่นอนเพราะว่าอ๋อนี่เป็นทัศนะเพราะว่าอลอนโซก็รักสโมสร นี้แล้วก็มีความผูกพันที่ดีกับแฟนบอล นะคิดถ้าถามว่าคิดว่าอลอนโซสนใจจะรับงานไหมมันแน่นอน 100% เขาบอกว่า 100% ว่าต้องการแต่ว่ามันก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจเขาอยู่แล้วล่ะเขาพูดไปมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับก็ต้องเป็นการตัดสินใจของสโมสรว่าจะเลือกอลอนโซไหมแต่ถ้าถามอลอนโซอลอนโซสนใจแน่ทำไมเขารู้จักอลอนโซแบบว่าตัดสินใจแทนอลอนโซได้เลยจอห์นออดิตเขาคิดว่าอลอนโซสนใจด้วยความผูกพันอะไรต่างๆนี่ก็เป็นทัศนะแฟนบอลที่โหวตก็คิดแบบนั้นใช่ไหมแต่อลอนโซก็อาจจะแบบเขายังทำดอทเลเวอร์คูเซนเขาขออีกสักปีอะไรแบบนี้เปล่าก็ไม่แน่แต่ว่าล่าสุดผู้อำนวยการกีฬาหรือ CEO เนี่ยCEO เฟรนโดคาร์โลเลเวอร์คูเซน CEO ของเลเวอร์คูเซนขอให้สัมภาษณ์นี่ว่าไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขนี่นะเงื่อนไขที่เราเข้าใจว่าถ้าในสัญญาที่เขาอารอนโซ่ทำกับเลเวอร์คูเซนเนี่ยมันมีเงื่อนไขว่าถ้าเกิดสโมสรเก่าของอารอนโซ่มาติดต่อทาบทามเนี่ย
คุณต้องเปิดทางให้เขานะไม่มีเงื่อนไขนี้นะ CEO ของ Leverkusen บอกคือเอาจริงๆนะเอาจริงๆตอนที่ Leverkusen เนี่ยติดต่อชาบีลอนโซมาเนี่ยก็ต้องชมบอร์ดบริหารนะเพราะว่าตอนนั้นเขาทำเรอัลโซซิดาดชุด B ด้วยซ้ำไปซึ่งไม่ได้มีประสบการณ์อะไรเลยแต่โอเคเป็นโค้ชรุ่นใหม่แล้วก็ไฟแรงโจทย์ของทีมอาจจะออกมาตรงนั้นว่าเอาโค้ชรุ่นใหม่ไฟแรงแล้วคำถามคือว่าอารอนโซต้องดีใจสิได้มาคุมทีมใหญ่ในบุนเดสลีกาไม่ได้ใหญ่ระดับรุ่นแชมป์แต่เป็นเลเวอเรนซ์มันก็เป็นที่มีชื่อเสียงถือว่าทีมใหญ่นะยังไม่ตกชั้นใช่ถือว่าเป็นทีมระดับแนวหน้าใช่แล้วเขาจะไปกล้าเป็นเงื่อนไขได้ไงอันนี้เอาลูกเอาแบบตักกะนะนั่นน่ะสิชาบูอิลอนโซยิ่งโอ้โหดีใจได้งานกับทีมใหญ่จะไปวางเงื่อนไขว่าอ๋อถ้าทีมเก่าติดต่อมาก็ต้องนี่แสดงว่าคุณเจ๋งไงคุณเจ๋งจริงถึงจะวางเงื่อนไขงี้ได้ถ้าคุณต้องเจ๋งไงอันนี้ตอนแรกผมอ่านข่าวเนี่ยเงื่อนไขที่ผมก็ว่าตังหิดตังหิดก็เหลือพี่ว่ามันตังหิดเอาไปว่าอย่าไปเชื่อแล้วกันเดี๋ยวแต่อันนี้เขายืนยันแล้วไงอันนี้ CEO ยืนยันเองว่า CEO ก็บอกไม่มีไม่มีเงื่อนไขเชื่อมั่วนะใช่มั้ยก็ทีนี้ก็ไม่รู้จะเชื่ออะไรได้แล้วพี่หนุ่มก็ต้องเชื่อ CEO ดิเอา CEO เขายืนยันแล้วนะไม่มีจะมีข่าวอะไรมาตอนแรกก็อย่าเพิ่งรีบเชื่ออ่ะอย่าเพิ่งรีบเชื่อนะครับแต่ว่าเขาก็บอกต่อว่าแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสโมสรก็ไม่อยากจะไปบังคับจิตใจใครถ้าเกิดว่าอารอนโซ่ใจเข้าไปลิเวอร์พูลออกตัวแล้วออกตัวแล้วอันนี้มันเป็นการพูดกลางๆใช่ใช่ไม่ได้ผูกมัดทั้งสโมสรแล้วก็ตัวอารอนโซ่สุดท้ายเขาบอกว่าย้ำอีกครั้งนะไม่มีเงื่อนไขนะไม่มีนะครับอันนี้สงสัยเขาคงผมว่าเขาคงเคืองกับข่าวอะว่าเพราะว่าถ้าทำเงื่อนไขอย่างนี้แสดงว่าเลเวอเรนซ์นี่เซ็นสัญญาไม่เก่งนะคือคุณไปเป็นรองเขาอ่ะใช่ไปเป็นรองเขาอ่ะคืออย่างเงี้ยสโมสรก็เสียหายนะใช่แบบไอ้บอกว่าสโมสรมีเงื่อนไขว่าสโมสรจนต่อขนาดต้องไปทำเงื่อนไขแบบนี้กับโค้ชที่ไม่เคยคุมทีมแบบชุดใหญ่อย่างเงี้ยถ้าเป็นนาเกลมันหรือใครก็อย่างอันเนี้ยอันนี้ไม่เขาเรียกว่าไม่เมคเซนส์ที่ชาบีลอนโซจะเลเวอเรนซ์จะยอมให้ชาบีลอนโซบอกว่าโอ้ถ้าทีมเก่าผมขอมาเป็นผู้จัดการทีมต้องคุณต้องปล่อยผมนะปล่อยผมอย่างเงี้ยรวมทั้งโซเซดัตด้วยก็แล้วกันนะก็เพราะฉะนั้นหลายทีมเลยนะเออลิมบดิดบาเยอร์ลิฟูลโซเซดัตใช่ใช่ใช่เพราะนั้นเนี่ยก็ทีมชาติสเปนอีกทีมนึงถ้าสมมติทีมชาติสเปนอยากได้ไงถือว่าเป็นรับใช้สเปนมาก่อนอะไรเงี้ยทีมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าเรื่องของตัวเต็งณนาทีนี้จากตัวเลือกที่มีอยู่เนี่ยเพราะเราก็สังเกตเห็นว่าในชื่อในวันแรกๆเนี่ยอลอนโซเดซาบี้อะไรเนี่ยมันมีแต่ว่าช่วงหลังมันเริ่มมีชื่ออื่นโผล่เข้ามาอโมริมโผล่เข้ามาคือตอนนี้สื่อก็พยายามวิเคราะห์ซึ่งก็เขาก็วิเคราะห์ได้มันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรว่าคนนี้ก็เขาก็ดูจาก1สไตล์ลิเวอร์พูลใช่ไหมแล้วดูจากสไตล์โค้ชนะเพราะนั้นเราจะไม่ค่อยเห็นว่ามันจะมีชื่อมูรินโญ่มาโผล่พันเลยเออใช่ใช่ไม่เคยมีเพราะคนละสไตล์กันแล้วก็อย่าไปเชื่อไอ้ข่าวลือพวกในโซเชียลที่แบบมีเอริกเทนงเทนฮากอะไรทำเป็นรูปตัดต่อคือเอาฮาไงาผมขออยากทำอะไรเงี้ยมันบางทีใครก็จะพูดเขาไม่มีสิทธิ์พูดอยู่แล้วแต่ดูแล้วก็บางคนก็รีบเชื่อทันทีแต่ครุบเลยมันก็ไม่ใช่ต้องมีภูมิต้านทานนิดนึงใช่ใช่อาจจะคิดถึงเหตุผลคิดถึงเหตุที่ดูผลนิดหน่อยดูซูกิดูคอบเอ็นเนี่ยเชื่อได้นะอันนี้เรากองมาถึงกวดละกวดถึงตรงนี้แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าหลังจากนี้จะไม่มีตัวละครที่แทรกขึ้นมาแบบชนิดอาจจะโผล่ขึ้นมาฟลุ๊ปขึ้นมาเต็งหนึ่งเลยก็อาจจะมีนะครับแต่ใบให้นะว่าอันนี้ส่วนตัวโค้ชลิเวอร์พูลคนใหม่มาจากต่างประเทศไม่ใช่คนไทยอยู่แล้วพี่ไม่ใช่ปะ มาจากลีกนอกพรีเมียร์ลีกอันนี้มาจากลีกยุโรปอ่ะเป็นไงกว้างไหม รู้วงในอะไรหลายอย่างอันนี้กว้างไหมกว้างดิพี่ไม่ใช่มาจากพรีเมียร์ลีกก็ต้องไม่อันนี้เป็นการวิเคราะห์แบบคาดการณ์ก็คือถ้าเราสำรวจทีมในพรีเมียร์ลีกก็คงยากที่จะใครจะมาคุมทีมลิเวอร์พูลเพราะปอสเซโคกูเขามีสัญญาตอนนี้คนก็มีเชียร์ด้วยนะปอสเซโคกูมีทำทีมทำบอลมันประมาณแต่เขาเพิ่งทำสเปอร์แล้วปีนี้เผื่อสเปอร์อาจจะไปแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ได้ใช่ใช่ผลงานดีอยู่ไม่ใช่หรืออาร์เตต้าหรือไงอาร์เตต้าก็คงไม่ใช่มันทีมใหญ่อะอาร์เซนอลสเปอร์เนี่ยผมว่ายากแต่วันก่อนมีรุ่นน้องส่งไลน์มาบอกพี่ผมนั่งดูข่าวทีวีช่องหนึ่งเป็นเลขตัวเดียวไม่บอกช่องไหนเลขตัวเดียวมีตอนนี้เลขมันมี2ตัวหมดแล้วอะเลขตัวเดียวเหลืออยู่ไม่กี่ช่องหรอกไม่แต่ไอ้เลขตัวเดียวมันเป็นโลโก้ช่องไงแต่เวลาเรากดในรีโมทมันเป็นเลข2ตัว30 31 32 2ตัวเราบอกเฮ้ยมันไม่มีแล้วบอกพี่เลขตัวเดียวใช่ผมเขาบอกว่า
รายงานว่าชาบีเอร์นันเดสที่ลาวกับบาร์เซโลน่าน่าจะได้มาคุมลิเวอร์พูลเพราะว่าสไตล์ติกิตาก้าเหมือนกันแล้วมันออกทีวีอ่ะงงไหมแล้วไม่รู้ช่องไหนเหมือนกันนะอยากรู้มันไม่ยอมบอกเอร์นันเดสก็อาจจะมาคุมลิเวอร์พูลก็ได้แหละแต่ว่าด้วยเหตุผลว่าติกิตาก้าเหมือนกันนี่มันเล่นบอลสไตล์ติกิตาก้าเหมือนกันลิเวอร์พูลเล่นติกิตาก้าไปเออเดี๋ยวนี้มันอะไรกันวะเนี่ยเออหรือว่ามองว่าเล่นบอลบนพื้นก็เป็นติกิตาก้าหมดหรือยังไงไม่รู้เหมือนกันก็ไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าผมอยากให้จับตาดูคนนี้ใครครับอันโดนี่อิราล่าผมว่าคุณกุยชื่อเนี้ยเผลอๆนี่จะแหกโค้งมาเนี่ยมีสิทธิ์นั้นเนี่ยผมอยากรู้ว่าเตกบางจากเขาอยากได้ใครอลอนโซ่หรือมั้งไอ้เตกอ่ะต้องลองไปถามเขาดูอ้าวหรือว่าเขาพูดไปแล้วพี่หนุ่มอยากได้ใครแม่ตอนนี้ไม่รู้ไม่อยากได้ใครใครก็ได้ผมอยากได้ครอปกลับมาเปลี่ยนใจไม่ได้เขาไม่เปลี่ยนอยู่แล้วเขายืนยันเลยเอาเป็นว่าเราก็พูดคุยกันไปวิเคราะห์กันไปอย่าทะเลาะกันเฮ้ยไปมองคนนั้นได้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปก็ซีเรียสจริงจังขนาดนั้นใช่นะฮะทุกคนก็มีความคิดนะมีความคิดคุยกันได้เห็นไม่เหมือนกันแต่คุยกันได้นะครับคุยกันดีๆอ่ะโอเคอย่าลืมอยากจะฝากไว้นะครับหนังสือคู่มือโปสเตอร์นะพรีเมียร์ลีกแล้วก็ลีกใหญ่ของยุโรปนะครับรวมไปถึงหนังสือพิมพ์รายวันนะครับเราเนี่ยก็มีการเรียกว่ากลับมาอยู่บนแผงอีกครั้งหนึ่งสยามกีฬารายวันกลับมาในชื่อกีฬาสยามรายวันนะครับมีอะไรอีกล่ะมีสปอร์ตพูลนะตลาดลูกหนังล่าสุดนะครับเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยวางแผงเรียบร้อยแล้วซาซักเกอร์รายวันหลายคนก็อยากจะแบบแหมมีเจ้าเล่มเล็กเนี่ยสตาร์เกอร์รายวันเนี่ยกลับมาเรียกว่าถืออ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับวางแผงเรียบร้อยตามคำเรียบร้องนะครับมีคอลัมน์ต่างๆมากมายเลยนะอ่ะก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับหาซื้อได้ตามแผงหนังสือทั่วไปร้าน 7-Eleven รวมไปถึงในช่องทางออนไลน์ของสายสปอร์ตก็มีนะครับสั่งซื้อได้จัดจำหน่ายอยู่นะครับสายกีฬาเดลี่นะครับรายการข่าวในช่วงเที่ยงนะครับจันทร์ถึงศุกร์ครับก็มาคุยกันเรียกว่าแบบไลฟ์เลยนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของข่าวต่างๆทั้งในประเทศนอกประเทศต่างประเทศนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเอเชียนคัพโอ้โหเรียกว่ากระแสดีมากนะก็ติดตามได้ทางช่องทาง YouTube ของสยามสปอร์ตแล้วก็ YouTube กับ Facebook ของสยามกีฬานะครับฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วงท้ายนี้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราครับรถยนต์ Suzuki Swift GL Next Next to the Edge ขับสนุกเต็มขั้นเราใจเกินพิกัด You drink don't drive ร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยภายใต้โครงการดีๆ Suzuki Cross We Care เหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการเป็นเจ้าของ Suzuki Swift GL Next Next to the Edge ขับสนุกเต็มขั้นเราใจเกินพิกัดพร้อมข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติม www.suzuki.co.th ธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ K-Bank ชวนคนไทยอัปเดตสติป้องกันสตางค์ทุกวันนี้มิจฉาชีพเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงอยู่ตลอดเวลาเพื่อรู้เท่าทันเคสกลโกงต่างๆและวิธีป้องกันตัวเองเช่นกู้เงินจากนายหน้าเถื่อนไม่ได้เงินแถมเป็นหนี้คลิกลิงก์แปลกเสี่ยงเงินหมดบัญชีขายบัญชีม้ามีความผิดมีโทษตามกฎหมายโรแมนต์สแกมหลอกให้รักแล้วลวงเงินสินค้าถูกโอเวอร์เกินจริงไม่ได้ของแถมเสียเงินทาง K-Bank ได้รวบรวมเอาไว้ด้วยสารานุโกงอัปเดตสติป้องกันสตางค์ติดตามรายละเอียดหรือแจ้งเหตุภัยจากมิจฉาชีพที่ LINE Official KBank Live หรือโทร02-888-8888ขอขอบคุณรถจักรยานยนต์ Alpha Volantis โดดเด่นทุกความเป็นคุณครับ Horizon 300รถจักรยานยนต์พรีเมียมออโตเมติกรุ่นแรกที่สุดของสมรรถนะและดีไซน์ที่ลงตัวในแบบ Urban Premium Scooter จาก Alpha Volantis Alpha V Special Offer พบกับข้อเสนอสุดพิเศษแห่งปีเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์อัลฟ่าโอเรนทิสทุกรุ่นวันนี้รับทันทีวอลเชอร์ส่วนลด 10,000 บาทโปรโมชั่นพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2566นี้รถจักรยานยนต์รุ่น Horizon 300ราคา 129,900 บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,000 บาทต่อเดือนฟรีวอลเชอร์ส่วนลด 10,000 บาทฟรีประกันภัยรถหาย1ปีฟรีค่าจดทะเบียนและพรบ.เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเงื่อนไขเป็นไปตามสถาบันการเงินที่ร่วมรายการติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ alpha-valentis.com youtube/@alpha-valentis หรือโทร020791865หรือ Facebook Alpha Valentis ครับวันนี้หมดเวลานะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ